ถ้าเราพูดถึงโบท็อกซ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นชื่อเรียกทางการค้าของสารชนิดหนึ่งที่เราใช้ในการฉีดรักษาโรคเกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งจริงๆแล้วชื่อมันก็คือโบโทลูมินท็อกซินหรือเราเรียกว่าท็อกซินนะครับวันนี้ท็อกซินก็คือสารที่สกัดมาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับมันสามารถออกฤทธิ์ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อได้เดี๋ยวผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดละกันนะครับเรารู้จักกันโบท็อกเนี่ยความจริงแล้วมันก็เป็นชื่อทางการค้าอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีเราคุ้นหูกันแล้วเราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คำว่าโบท็อกละกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดไปอย่างอื่นว่ามันก็คือตัวยาอันหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคทีนี้การใช้ของมันเนี่ยจริงมันมีใช้กันมาผมว่าก็ประมาณสักอย่างน้อยก็ 4-50 ปีแล้วยาตัวนี้มันใช้กันมานานแล้วแต่ว่าในด้านความงามจริงแล้วอะเพิ่งจะมาตื่นตัวแล้วก็ใช้กันจริงผมว่าไม่เกิน20ปีทั้งนี้มันใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับจริงๆแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงแล้วผลที่ได้จากการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดผลการรักษาในด้านความงามมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดผลที่ได้จากการฉีดโบท็อกซ์เข้าไปในกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงคือสามารถหดตัวได้น้อยลงงั้นมีหมอที่เขาเริ่มต้นที่เขาใช้ในการรักษาเรื่องความงามเนี่ยอันแรกที่เขาใช้กันจริงๆก็คือเรื่องของรอยย่นบนใบหน้าเพราะว่าในหน้าของเราเนี่ยเวลากล้ามเนื้อเราหดตัวเนี่ยจะมีอยู่บางจุดที่มันเกิดริ้วรอยขึ้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมันหดเข้ามาอย่างเช่นเวลาเรายิ้มเรามีตีนกากล้ามเนื้อก็จะหดตัวแล้วก็มีรอยจีบเกิดขึ้นเวลาเราขมวดคิ้วเนี่ยก็จะมีหว่างคิ้วที่มันเป็นร่องขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าสาวๆทั่วไปก็ไม่ค่อยชอบผู้ชายเองก็ไม่ค่อยชอบไม่อยากจะมีตีนกาเวลาอายุมากขึ้นเวลาเรายิ้มมันมีรอยแต่พอเราไม่ยิ้มมันก็มีรอยด้วยอันนี้โดยเฉพาะเวลาแก่ตัวลงไปเรื่อยๆรอยยิ้มมันก็เกิดขึ้นเป็นร่องถาวรเพราะฉะนั้นเพื่อทำให้ร่องนี้มันหายไปหรือทำให้รอยนี้มันหายไปก็ใช้วิธีก็คือการฉีดยาเข้าไปที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาเรายิ้มเต็มที่กล้ามเนื้อมันจีบเข้ามาไม่ได้มันก็ไม่มีรอยเกิดขึ้นผิวหนังบริเวณนั้นก็จะเรียบไม่มีร่องให้เกิดขึ้นเวลาเราจะขมวดคิ้วถ้าเราขมวดคิ้วด้วยกล้ามเนื้อมัดนั้นไม่ได้มันก็จะไม่มีร่องหว่างคิ้วซึ่งอันนี้ก็ทำให้อาการไอ้ร่องตรงนี้ก็หายไปหน้าตาเราก็จะตึงขึ้นก็จะมีรู้สึกว่าหน้ามันอ่อนยาวขึ้นคราวนี้เนื่องจากว่าเวลาเราจะเลือกใช้โบท็อกซ์เนี่ยครับเราอันตรายของมันมีไหมทุกอย่างครับเมื่อมีประโยชน์มันก็ต้องมีโทษตามมาเพราะฉะนั้นการใช้โบท็อกซ์นี่นะครับมันก็เป็นยาชนิดนึงนะครับเราก็คงต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเราจะใช้ยาอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะมีโทษตามมาหรือเปล่านะครับอันแรกที่สุดก็คือตัวยาเองเนี่ยถ้าเราฉีดได้ถูกต้องถูกตำแหน่งถูกปริมาณถูกที่แล้วก็ถูกวิธีนะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่ามันมีผลข้างเคียงจากการฉีดบ้างเหมือนกันในกรณีที่เราใช้ไม่ถูกปริมาณฉีดมากเกินไปฉีดน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้ผลฉีดผิดที่นะครับเช่นในตำแหน่งบางตำแหน่งเราก็ฉีดลึกเกินไปฉีดตื้นเกินไปนะครับหรือว่าฉีดโดยหมอที่ไม่มีความชำนาญมันก็ทำให้มันมีการฉีดที่ผิดตำแหน่งได้นะครับแล้วก็ลำพังเวลาการจะฉีดยาทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจดูคนไข้ด้วยว่าคนไข้พร้อมจะฉีดไหมคนไข้บางคนก็กินยาบางชนิดที่เสริมฤทธิ์ก่อยาโบท็อกซ์มันก็จะทำให้ยามันออกฤทธิ์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้นะครับเวลาจะฉีดยาถ้าคนไข้กินยาอะไรบางอย่างทำให้มันมีจ้ำได้อาจจะต้องมีอะไรที่ต้องคอยระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นกินแอสไพรินกินอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ต้องก็เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดโดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่าเราฉีดได้ถูกต้องถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกวิธีส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงก็จะไม่มากนะครับ